ครับทางด้านของบุรีรัมย์นะเกมนี้ไปเลยครับมาครับมาครับเกมวันที่8นะนี่ครับเกมที่32แล้วผ่านครึ่งทางมาทั้งหมดเกมนี้เป็นเกมที่12แล้วนะหลังจากเริ่มครึ่งทางมาครับเวสทีมอินมิรัมมินอิรันเกลนะขออภัยครับคิวครับ96นะแรงพอยต์59 4ไก่ครับคือบุรีรัมย์นั่นเองนะส่วนหน้าของชาร์เปอร์ครับ79คิว47แรงพอยต์ครับ2ไก่แอตแทคออลราวด์ครับ89คิว35แรงพอยต์2ไก่ครับเมจิกครับ70คิว38แรงพอยต์1ไก่นั่นเองครับส่วนทางด้านของคิวรวมนะตอนนี้ครับโนด้านำไปแล้วครับตรงนี้66ตามมาด้วยโลกนัน52ครับฉีกจัดๆแล้วตามมาด้วยนูรินครับ51เจคอบ47ครับก็อตแมว47ตองเค47ครับเท่ากันเลยตามมาด้วยเจมเวโนติก้ากลูมที่43ครับแล้วก็ปิดด้วยเบลมอส42นั่นเองนะโอ้โหแล้ววงอัปเดตเฟสที่1ข้างบนครับผมมีแค่โกลเด้นแคทกับเมรินมอร์อยู่ในวง2ทีมครับผมที่ค่อนข้างกลางนะถูกต้องครับเดี๋ยววงแบบนี้นี่เมรินมอร์ทำได้ดีหลายเกมนะถ้าวงขึ้นบนครับต้องดูนะว่าเกมนี้จะมาดีหรือเปล่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมาอัดอะไรกันครับตรงนี้ลำพูน8บิตเดเทดลงรวมกันหมดเลยครับที่มิลิเทอรี่เบสครับครับโอ้3ทีมลายเครื่องบินเนี่ยมันบินค่อนข้างขวานะมันทำให้หันโอ้แล้วนูรินไปชนหน้ามอโบสแล้วสปาร์เกอร์ไปชนโยชิแล้วนูรินเอามาดิเอามาดิคิดว่ารถบัมนี่เกมขับรถหรือเปล่าตรงนี้แล้วนี่ครับเวโนติก้ากำลังจะชนอีกหนึ่งโอ้ยเอาดิก็มาดิโอ้ขาขาดเลยตรงนี้แล้วไปเอาแล้วชนไม่ตายชนไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรอีกดอกหนึ่งนี่ไงอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกที่โอ้โหยังไม่มีการใช้กระสุนกันสักหนึ่งนัดเลยนะทั้งสองทีมแต่ว่าหายไปแล้ว3คนครับโอ้ใครที่อยู่ใกล้ๆนี้ขึ้นคิวฟีดมานี่งงเลยนะใช่ครับไม่ชนกันยับยับครับเออยอมที่ไหนอ่ะด้วยความที่ลายเครื่องบินเนี่ยมันไปไม่ถึงเมืองของทั้ง8บิตแล้วก็เดเทดนะเลยต้องแย่งรถกันนั่นเองครับส่วนโยชิเนี่ยเลือกลงทางด้านมิลิเทอรี่อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ทราบว่าไปโดนรถชนจากตรงไหนนะครับผมเมอรินมองครับผมเกมนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ในการหาพื้นที่เล่นในเฟสที่1ครับผมครับผมโอ้เกมที่แล้วนี่ไปพลาดกับ FW นะจังหวะมาชาร์จโกดังจอร์ดครับผมแล้วมาเทียน1โดนเก็บ1ทีละ1แล้วหายหมดเลยอย่างไวนะครับครับหรือเชื่อครับ FW ครับลงที่นูโวนะตรงนี้คือลงถึงครับไม่ต้องไปปะทะกับใครนะแต่ถ้าเลยไปหน่อยนี่อาจจะเป็น4ทีมที่ขับรถไล่ชนกันได้นะ FW ครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มสดใสขึ้นนะหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยกวาดแต้มมาได้เยอะมากๆครับครับผมต้องดูว่าถ้าเกมนี้เนี่ยได้4แต้มคือแตะ100แล้วนะแล้วมีโอกาสจะขึ้นไปชิดโกลเด้นแคทแล้วก็คิวคอนเฟิร์มด้วยครับก็ถือว่าถ้าวันนี้จบเกิน100เนี่ย100กว่าๆเนี่ยผมว่าท้ายตารางนี่สั่นคลอนเหมือนกันนะถือว่าโอเคแล้วนะเกิน100วันนี้แต่มีโอกาสถึง110ด้วยครับผมมา average point ครับผม4นะต่อเกมครับผมเฉลี่ยคิวต่อเกมอยู่ที่3คิวต่อเกมครับ average time survive 2694ต้องบอกเลยว่าในช่วง20เกมแรกเนี่ยเขาตายไวซะส่วนใหญ่ครับชูโบคังครับยังไม่ได้ chicken dinner ครับแต่หวังว่าถ้าฟอร์มแบบนี้มีโอกาสใกล้เคียงมากขึ้นครับน่าสนใจครับเกมเมื่อสักครู่เนี่ยเกือบแล้วนะมีโอกาสจะได้ปิดไก่ละแล้วก็ Average Survivor Time ขึ้นมาหลายร้อยอยู่นะเมื่อสักครู่นี้เริ่มได้เล่นนะครับนี่ครับคิวคอนเฟิร์มครับไหลค่อนข้างไวเหมือนกันนะมาทางด้านขวาสเตเบอร์ครับหมุนมาจากทางด้านบนนะสำหรับคิวคอนเฟิร์มเกมนี้แต่ถ้าบุรีรัมย์เข้าข้ออีกสักเกมนึงก็ทะลุ300เลยนะฮะวันนี้เป็นไปได้แล้วคะแนนนี่จะฉีกเกือบ50คะแนนนะบุรีรัมย์ครับวันนี้แถวดาวถือว่าไม่ค่อยสวยนะครับจากคะแนนที่ขึ้นมาเพียงแค่205คะแนนครับใช่ครับโอ้แต่ในที่น่าสนใจคือ FW นะ19เกม24แต้มถ้าผมจำไม่ผิดครับแล้วเล่นมาอีก12เกมเป็น96แต้มแหมน่าเสียดายนะมาดิสแตทของทางด้านของโลกนันนะแมนมาเลยสแตทรวมครับเป็น76ครับแล้วก็คิวเนี่ย52นะจะหนักไปทางด้านของแอตแทคเกอร์แล้วก็ Survivor ครับแล้วก็การใช้แกดเจ็ตเนี่ยกับในเรื่องของทีมเมทเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะตรงนี้ไปทางสูงครับประมาณสัก 60% นั่นเองถึง80นะโลกนันครับแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนคะแนนคิวจะไม่ค่อยเพิ่มนะสำหรับทางด้านของโลกนันครับต้องรอต
องเอาใจช่วยนะสำหรับคนที่เชียร์ทางด้านของ MSC ครับนี่ครับชาร์เปอร์ครับเกมเมื่อกี้มาได้ดีแล้วนะไปมิสเพลย์ตรงที่กำลังจะเจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ครับครับโอ้ทำให้หมดโอกาสที่จะปิดไก่นะสำหรับวันนี้ครับครับผมต้องดูครับว่าเกมสุดท้ายเนี่ยจะดึงตัวเองกลับมาได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเขาอยู่อันดับที่4ครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยโดนทางด้านเมจิกแซงขึ้นมานะครับผม8บิตครับไหลมาแล้วตรงนี้สปาร์เกอร์ครับเสียไป2ผู้เล่นนะตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ละทางของ8บิตเหลือแค่สวักแก๊กกับสปาร์เกอร์ครับไปชนก็คืนมาเหมือนกันนะสำหรับสปาร์เกอร์ครับผมใช่ครับก็ไปได้ทางด้านของลำพูนนะเป็นโยชิครับแล้วแคสเตอร์พิจิตรครับขึ้นมาเป็นทางด้านของพี่บอมครับไปที่ซิกเนเจอร์ผมไปที่บุรีรัมย์ครับคุณเฟรมไปที่ MITH นะใช่ครับผมมาดูหน้าที่2กันครับผมคุณอาชาญไปบุรีรัมย์เหมือนเดิมครับส่วนมิตรลิกครับผมโกลเด้นแคทคุณเลิฟครับผมไปบุรีรัมย์3คนพับป่าสามัคคีและนี่ครับผมชนไปก่อนเลยแอมยูมาเอาน็อกฟรีไปวันนี้รู้สึกว่า Q4 จะ3เกมแล้วนะใช่ครับที่ชนกันเองเนี่ยผมใส่ต้องเรียนขับรถเกมที่แล้วก็ขับชนกันนะชนกันเจอ MITH ใช่ครับ C ว่าไปอย่างแต่คิวคอนเฟิร์มนี่มีเกือบทุกวันเลยนะใช่ครับที่ขับรถชนกันเองครับแล้วตรงนี้ครับคอนเทนเทนมูฟมาลายเดียวกับทางด้านของ Purple Moon ครับตามทางด้านของสไตล์ G มาแบบนี้น่าจะตามยาวๆหรือเปล่าถ้าขับมาแบบนี้แล้วครับจะเคไม้ไหมตรงนี้เอฟิกยังครับมาเกมที่แล้วมีจังหวะไปโดน FW ด้วยนะสำหรับทางด้านของ Purple Moon ครับผมวันสเปตกรถครับผมจังหวะที่ขับมารายเดียวกันพอดีฮะครับผมโอ้โหแล้วขนานกันไปยาวๆเลยครับมูฟรายเดียวกันนะคอนเทนเทกับเพอร์เฟคมูฟครับโอ้แล้วมีการลงรถยิงมาแต่ว่าเพอร์เฟคมูฟตัดสินใจหยุดครับแล้วก็ถอยกลับนะแต่ว่าตรงนี้ไบเนตโอ้โหเอามินิยิงบนรถดาเมจเข้าไป2นัดครับเพอร์เฟคมูฟเอาเรื่องจัดๆนะตรงนี้คอนเทนเทต้องดูว่าจะไหลไปทางไหนครับทางด้านของ FW ครับมาจากทางด้านล่างขวานะไหลสะพานชิวๆครับวงแบบนี้ผมว่าบันเทิงจบชูติ้งเลนไปมาเจอที่ผมเลือกเล่นบ้านนี้ก่อนพักในเฟสที่1นะอีก2นาทีครับวงอัปเดตเฟสที่2ครับผ่านไปแล้วครับผม8นาทีอยู่กันครบ16ทีมครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยหายไปแล้ว3คนนั่นก็คือ2คนจาก8บิดและ1คนจากรัมพูนครับใช่ครับโอ้ชาร์เปอร์เลือกเล่นตรงนี้เลยนะครับเฟสที่1เอาจริงเนี่ยเฟสที่1เนี่ยก็ถือว่ายังเก็บรถได้อยู่แหละเพราะว่าบริเวณรอบเขาก็ไม่ค่อยมีตัวอาคารที่เป็นไฮกราวมากเท่าไหร่นะครับมีแต่บนเขาข้างหลังเนี่ยซึ่งไม่มีใครมาจับจองอยู่แล้วไม่มีตัวอาคารนะครับโอ้โหชาร์เปอร์คือตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนตัดยางได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมบ้านนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีสำหรับเฟสที่1สักเท่าไหร่ครับนี่ครับแรงอันดับที่1นะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับคิวโอ้ยพอยต์ต่อเกมนี่อยู่ที่9นะแล้วก็คิวต่อเกมเนี่ยอยู่ที่6ครับEverage Time Survivor 5,315 ครับตรงนี้แล้วก็มีการชุบกันทั้งหมดเนี่ย31ครั้ง6ไก่เข้าไปแล้วครับลำบุรีรัมย์ครับผมนี่ไง Everage Q 6 Q ต่อเกมต่อเกมออก6เรื่อยๆนี่ปีศาจมั้ยล่ะโอ้โหโอ้โหขอบรรจงอยู่ว่ะคนแท็กซี่ท่านผู้ชมครับ MSC เลือกบ้านนี้อาจจะโดนตัดยางได้แล้วขยับไหมรถอ่ะขยับไหมเน้นยางไหมไม่ได้เน้นยางเน้นคนเลยครับแล้วเดชเชตเข้ามาเจอดักสุดฟาร์ลครับผมโอ้นำทับมาบอสเซอร์คนแรกปล่อยไป2คันคันที่3มาจงตกหนึ่งแล้วดูฟาร์ลเก็บปูชิววิกิตครับผมโอ้โหแบ่งกันไปคนละ1เนาะครับผมซิกเนเจอร์ดักสุดไม่ดักทรงเขากลับมาแล้วฮะฟาร์ลสะพานดักสุดโอ้โหแล้วลงนานไปได้หน้าของเอ็ดดี้กันแล้วเก็บออกไปเลยอ้าวบุรีรัมย์ไปทางบ้านของเอเอสซีครับตั้งแต่วงเฟสที่1เฟสที่1มีที่เล่นเยอะแต่ว่าอยากได้หลังนี้มากๆอยากจะได้มากๆครับผมเอเอสซีสเปรย์ไล่มาบุรีรัมย์อีก1ครับผมน้องดาวจากเซนซีงานเข้าคุณอาร์ตคุณนี่ของจริงเหมือนกันนะจะดูว่าตรงนี้เจมส์าเจมส์าไงก่อนแม้ไม่ได้ลกนันไม้ก่อนครับอีกฝั่งหนึ่งปิดไม้บานาน่าวันได้โคนาซี่มาครับผมและโนด้าไม่ได้เซนซีนเกมพลิกเอ้ยยังไงก้อนแมวเป็นก้อนแมวเอาไปตีหัวตีหัวเซนซีนเซนซีนบิลลี่เอาแล้วบิลลี่มาแจมอีกหนึ่งโอ้โหยิงยับเลย FW ยิงยิงยับเลยฮะกำลังจะทะลุ100แต้มแล้วครับผม FW โอเคมากันเป็นอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมเอาวนกลับมาอย่าคิดอย่าคิดว่าจะหนีเอาวนกลับมาก่อนแล้วเก็บงานไปฮะก๊อตแมวเฮ้ยวันนี้คุณเอาเรื่องล่ะเป็นไปได้นะตรงนี้มาดีทั้งวันนะนี่ไงบานาน่าวันนะครับผมเก็บโนด้าไปฮะดีนะผมไม่ไปบุรีรัมย์หมดจะช้าก็ช้าตั้งแต่วงแรกเลยนะเป็นไปได้เดี๋ยวมาเจอเพื่อ
มาเดี๋ยวมาแน่เจอเพื่อไม่คุณอาไม่มาหรอกถ้าเป็นผมเจอเพื่อมาแน่ช็อตนี้คงเดิมเชื่อเอาแล้วจะวนกลับมาชุบเพื่อนครับตรงนี้ก้อนแมวจะปล่อยหรือเปล่านะเฮ้ยเอ็มไอทีเอสมาเฮ้ยเอาไงเขาเพิ่งไปซัดมา3คิวนะครับผม FW โอ้เครื่องยังร้อนเครื่องยังร้อนอยู่แต่ว่าเท่าจัดแต่ว่าลงรถมาก่อนน่าจะรอรับตัวท้ายท่านหลังเป็นยังไงเกาเกาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แล้วจอยสิบโบกเต็มคุณนะคุณของจริงนะโอ้โหวันนี้สิบโบกตลอดเลยนะเอาแล้วไปได้บานาน่าวันครับผมนี่ไงแล้วเก็บงานเลยแม่เกมที่แล้วไปส่งเอ็มไอทีเอสออกจากการแข่งขันเรติก้าเรียบโยติก้ารอรับอยู่แล้วอู้แต่ว่าเขายังไม่ลงรถครับยังไม่ยิงเหมือนกันนะลงมาแหลกตรงนี้เมจิกรับเต็มเมจิกรับเต็มครับมุมนี้โอ้ยแต่ว่ายังไม่เห็นนะโอ้แบบนี้เนียนยาวท่านผู้ชมครับปิดกล่องปิดกล่องเปิดที่หลังไม่ใช่ใช่นะปิดก่อนมาเวงแล้วจีนด้วยคงจริงโอ้วิกิโอ้ยรู้มาอุ้ยเนียวดิก้ายิงฟรีนะครับผมไหลก็ไปยิงฟรีได้นะยังเขาดึงอยู่นิ่งอยู่ครับผมว่ามีโอกาสที่จะรอให้เขาเนี่ยไหลออกมาเล่นเนินหน้าบ้านหรือเปล่าแบบนี้นะเนียวดิก้าใช่ใช่แบบนั้นหวานกว่าครับถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะไปโดนด้วยนะนีโอก็ต้องเนียนไปต่อครับแบบนี้แต่เพื่อนที่เหลือเนี่ยที่มารอช่วยพื้นที่ค่อนข้างโล่งนะถ้ามีทีมอื่นไหลมาบริเวณนี้เนี่ยเขาเสียบ้านเลยนะใช่ไม่บ้านแบบข้างหลังเมจิกเห็นไหมที่บ้านสวยอ่ะนี่ครับโอ้ยเข้าหัวค่อยขยับมานะครับครับจะร้องหรือจะพูดหรือจะขยับเนี่ยเราทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ให้บิลีฟคนเดียวครับอีกสองคนหลังหลุมสามศพเอ้ยสามทีมที่ศพตรงเนี้ยในวีคแรกๆนะไอในวันแรกๆครับมาจังหวะของบอสเซอร์ดักฮะถือว่าฉลาดครับผมปล่อย2ตัวแรกให้ทางด้านเจคอบกับฟารอสจัดการไปแล้วจังหวะนี้ของธนวัฒน์ฟอลโลว์ช็อตมาโดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอันนั้นเหลี่ยมอะไรวะนะนีโอติก้าผมว่าต้องมีเมาส์เหินบ้างแหละมุมนี้ให้แจ็คพอตนะดุ้งดุ้งแบบลงมาแล้วเจอเซอร์ไพรส์มาชิดบ้านตอนไหนนี่ไงแงนดูละเนลติก้ากลายเป็นว่าเขาได้ออกไม่ได้คนเดียวนะครับใช่ครับแล้วเหมือนเพื่อนเนี่ยจะไหลกลับไปแล้วนะก็ยังต้องรอคุมเพื่อนอยู่ห่างๆครับแต่ถ้าคุมยาอุ้ยแล้วตรงนี้ฟาลอสอู้ปั๊มยาไม่ได้ปั๊มครับผมซิกเนเจอร์4คิวแต่ว่าเพื่อนเขาไหลมาทางด้านหลังอู้แล้วต้องวนหนีเลยครับเฮ้ยแบบนี้ได้เทรดอาจจะโดนจี้นะครับผมโอ้โหเฮ้ยมีตัวไป1ดอกครับไปดีกว่าวงอัปเดตเฟสที่3มาดูการเฟสที่3นี่แหละไม่ไกลมากครับเกมเลยไปไหนเทอร์โบนี่ขวาล่างไม้สายวนเลยสุดทาง 40-50% ครับเหลือเชื่อวงใช่ครับวงวิกฤตวงเซาแล้วเดทเทรดวงซัมเหมาเดทเทรดเป็นโนติก้านะมันสักครู่ใช่ครับอยู่แบบไกลมากครับถ้าเขารู้น่าจะต้องทิ้งไปแล้วครับเนลติก้าเรียลได้ดีครับแล้วมูฟออกมาได้เฉยเลยนะตรงนี้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกอยู่ครับแต่ตอนนี้ของเอฟเดอร์บิลเองแล้วไหลหัวร่วงเมตรเดียวรอดครับล็อกจีนไปติดไปจอตรงนั้นแล้วไหลผ่านมาได้ครับตรงนี้นี่ไงแล้วขึ้นไปสเปย์ใส่เขาฮะกดไว้เพื่อนก่อนครับหมูสเตถ้า8บิดมี4คนนี่น่าจะน็อกหนึ่งนะเพิ่มมูฟใช่ครับใช่ครับแต่เกมนี้ไปเสียฟรีตั้งแต่ต้นเกมนะ2คนครับแล้วไหลเข้าตัวบ้านมาก่อนแล้วรับตอน8บิดครับอุ้ยแต่ผมย้อนกลับไปบุรีรัมย์ทรงเมื่อวานนะอ๋อเกมสุดท้ายใช่ไหมเออตีทุกเกมครับยกเว้นเกมสุดท้ายเอ้าแล้วมาแล้วคิวซีโดนเปิดไปก่อนครับแต่ว่าเทรดกลับมาได้โดยคิมซีวาและแถมอีกหนึ่งโทวิยาแล้วโทวิยาน็อกโอ้ยเรียบโทวิยาแล้วคอนเทนเทรดมาเทรดไปอีกครับผมจังหวะนี้เหลือ2คนนะคอนเทนเทรดคิวซีอีกคนนึงไปไหนครับผมวาระมาแล้วไอฟิกเฮดจอดใส่โทวิยาเหลือคนเดียววิกฤตหนักมากครับสำหรับทางด้านคิวคอนเฟิร์มโอ้ทำยังทรงนี้อยู่นะเอาแล้วเอ็มไอทีเอสฮอนโบย่าไปได้ลอสซานโตสก่อนครับผมแล้วตีแตกได้ฮอนโบย่าไปครับผมตีเก็บงานไปนะธนวัฒน์ยังไม่จบไปได้ตีแล้วเก็บตีไปเลยให้กรุงเทียโดนตีน้อยโดนแจมต้องออกเกมไปครับผมเหลือสาย2โอ้แล้วมาชนแบบนี้นะเสียหายเลยครับสำหรับทางด้านของ MITH เหลือ2คนเท่านั้นครับใช่ครับดักแมนมันจะโดนคอมาจากไกลๆดักแมนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันหรือเปล่าบุรีรัมย์ของคุณอาร์ตเนี่ย16แต่ว่า MITH ของคุณเฟรมกำลังเหลือคนเดียวกำลังจะเก็บ GC ได้กำลังเก็บไว้ตอนระเบิดลูกนี้นี่ไงปาระเบิดไปก่อนครับและยังไม่เข้าเพราะว่าดึงสโมกโปะไว้ถ่วงเวลาครับสำหรับธนวัฒน์ถือว่าเล่นได้ฉลาดครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยยังเล่นได้อยู่นะบริเวณขอบวงนี่ครับแล้วไบเนทไปได้แอมยูมาออกจากเกมไปหรือคนเดียวอะฮะคิวซีใช่ครับแล้วธนวัฒน์จะพลิกหน้าต่างนี้หรือเปล่าแล้วเพเซียวัดมาฟาร์มแกดเจ็ตแต่ว่าแต่มีแต้มครับเอเมเจสมีแต้มฮะใช่ครับชาร์เปอร์ครับตรงนี้ไหลมาคือบ้านของโกลเด้นแคทกับเอเมเจสเนี่ยเขาน่าจะรู้ฟีดแล้วแหละว่าเหลือคนเดียวนะครับตรงนี้น่าจะล็อกรอไว้เฉยๆครับเกี่ยวมาสวยเลยนะชาร์เปอร์ใช่ครับเอาแล้วโดนปาตะมูปิดหน้าต่างไปครับมูฟโดยรถนะโกลเด้นแคทครับโดดลงมาได้ยินเสียงครับผมแล้วจ้าเอ๋ไม่ได้ยินทามมิ่งนะเกือบจะเดินออกมาที่ขอบแล้วครับเฉยเลยโอ้แบบนี้เคลียร์ป่ะเฮ้ยเราหันซ้ายแบบนี้ธนวัฒน์โอ้สวนกลับมาได้ครับแต่ว่าเลือดไม่เต็มแบบนี้แล้วเรียบร้อยครับผมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะอันดับที่เท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับ prediction ไปกันต่อกัน14นาทีท่านผู้ชมครับผมมาดูกันนะ FW มุมนี้จะเดินเคลียร์ฮะใช่ครับเมื่อกี้ที่คุณเจอมามันก็ไม่เกี่ยวคุณนะฮะใช่ครับอยู่ที่การเล่นเมื่อกี้เขาใส่คุณยับไปแล้วตอนแรกอะอะไรโอ้คุณเอาเรื่องเนี่ยแต่มาตรงนี้ก่อนครับผมลำปูนโดนล็อกที่ทีมตกกันจากการขาดไปเรียบร้อยครับลำปูน14ฮะดิฟมอบเลยนะเมื่อกี้3ทีมช่วยกันยิงฮะตรงนี้เออพวกมูนได้แต้มไปนะแต่ว่าลำปูนวันนี้ก็ฟอร์มหายเหมือนกันนะมีเกมเมื่อสักครู่เนี่ยที่มาดีเป็นทางด้านของ QC ฮะเก็บแต้มไปดูฮะเหลือคนเดียวครับผมไปฮะครับผมยังไม่มีคิวครับเพอร์มูดโอ้เดนแคทครับไหลขึ้นมาตรงนี้แล้วจะไปชนห้องน้ำเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าโดนดาเมจไปจากทางด้านของเพอร์มูดครับผ่านไปได้แล้วระเบิดโอ้โหนี่ครับวาลักระเบิดดักรถไว้ก่อนนะแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาชนครับซิกเนเจอร์ครับอุ้ยเรามาอยู่ใกล้กันไม่ได้ก็แล้วอุ้ยยิงคมกว่าเยอะเลยฮะตรงนี้ฟารอสโดนสวนมาก็เจ็บทั้งคู่นะแบบนี้แล้วฟารอสจะเดินตามแบบว่าไม่บำยาแล้วนี่ไงอลิมิเต็ดครับผมบอกว่าใจเย็นๆมีหลายทีมครับแล้วนี่ไงโอ้ใจกูรอไปได้ล็อกซีครับแล้วนี่ไงตามไปอีกหนึ่งเหลือคนเดียวครับหมดผมว่าหมดบอสเซอร์เราจะกอดคอกันไปเลยนะแบบนี้ครับใครไปคุณบอมบิ๊กเหรอได้ไงอย่างที่บอกไว้คืออันดับที่เท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับ prediction นะครับผมอยู่ระหว่างหูมันไม่ได้มีไว้ค่านะอ่ะไปต่อครับผมโอ้ลืมมันไปแค่ตรงนี้เหลือเชื่อโอ้โหที่ตั้งเงี้ยนะฮะโอ้ชนกันไม่พักเลยเกมนี้ไม่ได้นะเออเป็นไปแล้วนะบอสไอ้บอสเซน100แต้มกำลังจะได้แล้วนี่ครับ100แต้มเรียบร้อยครับแล้ว FC ครับตรงนี้เดินมาเป็นหน้าของจอนะแล้วก็เซนซีนครับกำลังจะไหลลงมาแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยยิงแบบนี้ยิงไม่จอนก้า1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ได้แล้วดูฮะล็อกสุดล็อกสุดเซนซีนไม่ได้ล็อกสุดโอ้โหบอสเซนโคตรแข็งครับผมโอ้แต่วินนี่โดนน็อคไปก็โดนเซนซีนเก็บบอสเซนดับเบิ้ลน็อคของเซนซีนเลยครับแล้วเซนซีนกำลังจะเก็บบอสเรียบร้อย FWโอ้โหมาหยุดที่100แต้มพอดีเป๊ะครับสำหรับ FWใช่ใช่ใช่นี่ครับ MSC นะเหลือ2คนก็จริงครับแต่ลูกทางด้านของ FW ออกไปหมดทีมครับเฮ้ยแล้วมารินมอร์ยังครบ4ท่านผู้ชมแบบนี้ MITS มีปัญหาครับถ้าเกมนี้มารินมอร์ได้ติดท็อป3แล้วผมมองจากแมปแล้วเนี่ยมารินมอร์สวยเลยใช่ครับนะครับผู้8บิตก็ยังอยู่นะ2ทีมที่ตอนนี้คะแนนกำลังจะตามทางด้านของ MITS ครับเอาแล้วเซนซีนโดนบูนโซนบีออกไปแล้วซิกเซนครับกำลังโดนเคาะมาวันนี้ขาดเม็ดเดียวแล้วนี่ครับไม่ออกไวมากสีน้อยนะเฟสที่5เหลือ9ทีมเหลือเชื่อแล้ววงไปไหนวงมาที่ชาร์เปอร์อ่าแล้วเป็นเกมที่เขาต้องเน้นด้วยนะตรงนี้เคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนโอ้เคลียร์ทั้งหน้าเลยฮะเคลียร์ทะเลคุณแหมน้ำเปล่ามีข้างๆหยิบมากล่องโอ้สวัสดิ์แกโอ้ย2คนตั้งแต่ต้นเกมเข้ามากำลังจะมีแรงกิ้งใช่ครับแล้วบ้านสวยด้วยนะอยู่กลางวงครับนะตอนนี้นะโอ้ใส่แล้วตอนนี้ใส่แล้วโอ้กบกระโดดเข้าห้องแฮปเปอร์เมื่อกี้ไม่ก็ดังแป๊ดเลยคุณก็ไม่พูดก็ได้มารินมอลขับรถลงมาผมที่แยกเล่นกันไปเวซ่าก็สวยจัดมุมนี้ครับใช่ครับแล้วกลุ่มครับเข้ามาชิดทางด้านซ้ายนะใช่ครับใช่ครับยูคอนเฟิร์มครับก็ยังเล่นได้นะสำหรับทางด้านของวันลาครับโอ้โหพื้นที่เริ่มเหลือน้อยลงทุกทีครับแต่ว่าทีมหลายๆทีมนี่ออกไปไวมากนะอุ้ยเจ็บนะฮะตรงนี้นี่ครับมารินมอมาชิลแม็กโซนัทครับผมสุดท้ายเวโรดิก้าฮะเจ
จบอันดับ9ไปครับอีกนิดเดียวจะได้แรงพออยู่แล้วล่ะใช่ครับผมโอ้โหนิดเดียวนะ8ทีมครับมีแรงพอให้หมดแล้วครับผมทีมที่ได้เปรียบที่สุดแน่นอนครับชาร์เปอร์ด้านขวาเนี่ยผมให้ประมาณ 50% ของวงเลยนะแบ่งจากเส้นผ่าศูนย์กลางครับผมครับผมแล้วเมจิกกำลังจะโดนเอาดาวอีก1ครั้งหรือเปล่าว่าโดนยิงกดมาอู้แต่ว่าแท็กของเราโดนเบรกไว้ก่อนครับจากคอนเซนเทรตฮะพูดแล้วโดนสวนมาเหมือนกันครับจากเจเยอร์นะเอาละครับคอนเซนเทก็มีโอกาสที่จะแซงทางด้านของเพิร์ลพูมูนะแต่เพิร์ลพูมูเกมนี้ก็ยังอยู่ครับและอยู่ในวงด้วยคอนเซนเทต้องดูนะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าครับ8บิดครับกลับมารีกรุ๊ปกันแล้วนะตรงบ้านกลางวงครับเฮ้ยโบกมือย้อยย้อยไม่ทันเลยเชื่อจัดโบกทันเอาละเจมไปเปิดเนโอติก้าได้ผมมาเช็คซิงสวนกับมาเจมน็อกดาวไปผม M4 แล้วเอาดาวไหลมาผมเจเยอร์ช้าไปหน่อยฮะแต่ว่ายังทันอยู่ครับอุ้ยแล้วเหมือนจะไหลขวายาวๆนะแบบนี้ครับจะไปเจอกับเมอรินมอร์แทนหรือเปล่าแบบนี้เจเยอร์ไหลมาแล้วไปเจอเมอรินมอร์แล้วลอยครับผมไปฝืนได้บายเกินนะช็อตนี้หยุดตรงเพื่อนก่อนได้นะใช่ครับไปฝืนได้บายจัดๆแล้วตองเคเม็ดเดียวเม็ดเดียวยังไงเนลดิก้าอุ้ยโดนไปโดนเนลดิก้าแทนครับตองเคดึงยาขึ้นมาก่อนแล้วเขาเปิดอยู่เอ้าฟ้าแฝดโดนหัวเพื่อนแล้วโดนหน้าเพื่อน2คนเลยนี่ไงมงแฟดแบบนี้เรียกมงแฟดถ้าตรงนี้เราเฉากล้วยไปได้ทางด้านของกลุ่มแอตแทกออลาวเหลือ2คนครับผมเมจิกยังซุนอยู่ในหลุมนี้ฮะแต่ว่าเหมือนระเบิดจะหมดแล้วนะแล้วนี่ครับเช็คซิ่งครับไปได้หน้าของเจมส์ครับออกจากเกมไปแล้วมันโถไปโดนเช็คซิ่งครับไปได้เอาไปได้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวเราจบไปก่อนดาวที่แฝดแล้วผมจะเรียบร้อยบริมองปิด MG ไปด้วยเอาแล้วสิครับงานนี้ MIZ ไฟลนก้นเลยครับใช่ครับเพราะว่าเมอร์ลินมอยังอยู่ครบ4ด้วยนะครับใช่ครับแอตแทคออลาวนะไหลเข้ามากลายเป็นว่าไปโดนทั้งเมอร์ลินมอแล้วก็เมจิกครับครับผมพลาดเลยนะตรงนี้ครับเมอร์ลินมอได้ไปต่อครับแล้วคะแนนเนี่ย GMIDH อยู่ด้วยครับโอ้โหแล้ววงจะอัปเดตไปตรงไหน2วินาที1เข้ากลาง8บิตชูตินแลนเอ้าแต่ดูฮัตติน้อยเปิดหัวไปก่อนครับไบรท์เน็ตโอ้ชูตินเลนนะวงใช่ครับแล้วดูซิกแซกฉีกออกไปค่อนข้างไกลนะลองดูครับว่าจะเป็นตัวทำเกมให้กับเพื่อนหรือเปล่าแต่ถ้าน็อกนี่คือเสียฟรีนะ1 คนครับสำหรับชาร์เปอร์เอฟิกครับฉีกออกมาทางด้านซ้ายโอ้โหแล้วเห็นสโมกแบบนี้ซิกแซกมีโอกาสที่จะโดนกดนะห้องน้ำนี้ครับแล้วไม่รู้จะไหลกลับไปหาเพื่อนได้หรือเปล่าด้วยครับแต่ก็นี่เขาวางเป้าลากรออยู่เลยนะเฮ้ยการเล่นเกมนี้น่าจะได้แต้มเยอะอยู่นะใช่ครับอ้าวนี่ครับมีมอเตอร์ไซค์นะแบบนี้กลับไปรีคุกกับเพื่อนได้ครับเนิร์ดครับเล็งห้องน้ำของคิวคอนเฟิร์มนะพูดแต่ว่าเหมือนจะพอเล่นเนินข้างหน้านี้ได้อยู่นะฝั่งถนนนี้ครับครับผมอ้าวครับล็อกตายเลยแล้วเห็นสโมคของคิวคอนเฟิร์มครับว่าคิวครับโดนดาเมจมาต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับชาร์เปอร์ครับค่อนข้างสวยนะอยู่ที่ทางขวามือของชูตติ้งเลนครับครับผมเมอร์ลินมออยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนเพิร์ลมูธเนี่ยเล่นบริเวณหลุมครับเหลือ3ผู้เล่นด้วยกันนะเพิร์ลมูธเอาเลยครับผม6ทีม18อัพไรท์ครับผมในเฟสที่6ครับกลางวงที่สุดเป็นทางด้านของ8บิตครับผมแต่ถ้าได้เปรียบที่สุดตอนนี้เนี่ยผมให้เป็นชาร์เปอร์นะครับผมผู้เล่นครบ4ด้วยและก็อยู่ค่อนข้างกลางด้านขวาไม่มีใครเลยครับผมโอ้โห8บิตค่อนข้างเล่นสบายนะเกมนี้ครับต้องรอกันหน่อยนะว่าวงอัปเดตจะไปที่ไหนครับแต่ตอนนี้เนี่ยเฟสที่6เหลือ6ทีมเท่านั้นนะครับตัดกันไวจัดกันเกมนี้คอนเซนเทรตครับไหลมาเล่นบริเวณเนินตรงฝั่งตรงข้ามชาร์เปอร์แล้วครับเนินค่อนข้างสวยนะเพราะว่าข้างหลังเขาเคลียร์แล้วครับถ้า8ปิด4คนนะผมบอกเลยว่าชุดติ้งเลนนี่สนานแน่นอนอุ้ยแล้วไปอุ้ยเอาเพื่อนบังเรียบร้อยครับผมบังเพื่อนรักไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยถ้า8ปิดเอ้ย8ปิด2เกมติดนะลากแรงครับผมใช่ครับอุ้ยคอนเซนเทรตนะไปเสียฟรีก็ขึ้นสูงไปหน่อยระเบิดเรียบร้อยอีก1ลูกมีไหมโอ้ระเบิดสไลด์มาอย่างสวยครับชาร์เปอร์ใช่ครับเขามีตะหมูสไลด์นี่ไงระเบิดสไลด์ไปมารินมองมังัดใส่เพิ่มหมูแต่ว่าข้างหลังกำลังจะแตก QC รออยู่เฮ้ยพี่กลับดีกว่ามันโทรบอกไม่เอาครับผมแบบนี้ก็เอาแล้วดูแล้วดูมาแล้วเคลื่อนที่ด้วยยุทธวิธีการโผล่ครับสำหรับวารักไม่เล่นฮะไม่ยิงค่อยๆคลานมาแบบนี้เนียนได้ยาวๆนะเข้าพุ่มกระเพราไปก่อนฮะอือแต่ถ้าเลยไปอีกนิดนึงจะไม่เลยว่ะไม่มีใครเห็นโอ้ยพุทธังรัตนังทำมังรัตนังยังไงจงไม่เห็นจงไม่เห็นนะเฮ้ยแล้วลูกนี้หยอดมามันโถน็อกแล้วต้องไปเก็บหนึ่งไม่ได้เอาเปิดจุดมาต้องไปเอ้าเหลือจะเชื่อมาไล่ครับผมมารินมอได้คิวอีกหนึ่งครับผมแล้วไปโซนัสเก็บวาร์ปคิวออกจากเกมไป
ชคน่าเสียดายนะเล่นจังหวะตัวเองไปนิดนึงครับแต่ว่าวงเนี่ยมันไล่มาเรื่อยๆนะต้องรีบการว่าไม่ได้ลักน็อกเลยฮะแล้วขอบายตรงนี้เฮ้ย6คิวงานเข้าแล้วท่านผู้ชมใช่ครับเอ็มเอสเอาแล้วมาค่อยๆคานมาเหมือนกันเอฟฟิกนอนอยู่นานแล้วครับผมเซตสโมกปิดไปก่อนครับตรงนี้ไบเน่อุ้ยไฟเอาเดินเข้าไปยังอ้าวรีบเอฟฟิกเรียบร้อยครับชาปนกิจครับผมใช่ครับเมอร์ดินมอร์ตอนนี้อยู่ในวงแต่ว่าชาเปอร์ต้องเข้าเล็กน้อยนะครับสามารถลงมาในสนามยิงปืนได้ครับผมชาเปอร์เหลือไบเนสแค่คนเดียวครับแล้วไฟลูกนี้ลอยมาโอ้โหวิ่งเข้าไปโดนซะเหลือเชื่อเกือบโดนคือปลามานี่ปลาตาโอ้โหเลยแล้วมันนี่หมดส่วนเลยนะสับเดิมเชิญสัมภาษณ์เขาละโอ้โหมูดครับเอาจริงเกมนี้ไปบวกกันไวเกินไปถูกต้องวงมันแบบเอาจริงนะพื้นที่ตรงนี้ได้เล่นหลายทีมากนะใช่ครับบริเวณรอบชูติ้งเลนครับในหลุมในอะไรก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าเขาไม่ยอมลงกันด้วยไงเฟส6หรือ6ทีมเลยเชื่อจริงไม่รู้จะรีบบวกกันไปไหนนะเกมนี้สงสัยรีบข้าวหรือเปล่าดึงแล้วไงลด4เกมแล้วไม่อยู่ข้าวปกติ5เกมนะครับผมยังรีบกันอยู่ตรงนี้ผักกีจีมแต่ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำไรท่านผู้ชมแน่นอนแต่ผมมองว่าหลายทีมว่าแบบจังหวะที่อยากได้บ้านเดียวกันแหละแล้วแบบเออไหนๆก็มาแล้วพี่เก็บคิดแล้วซัดเลยแล้วกันถ้าซัดได้ก็ได้คิวด้วยได้โพซิชันด้วยใช่ครับนี่ครับผมแต่ถ้าไปเจอต่างประเทศนะตอนนี้ผมว่าเขาเคี่ยวกว่านี้นะเคี่ยวในเรื่องของเขาไม่เล่นในวงแรกๆเลยถ้าคุณสังเกตดีใน ES ทีมนี่ครับผมไปไฟกันหมู่ท้ายเมียทีมไทยเนี่ยบวกเองแล้วขอใส่คอนเทนเทนมุมนี้สไตล์จีเพราะมูยังอยู่ครบไม่ครบนะแต่ว่ายังไม่มีคิวครับสามคนโอ้แบบนี้คอนเทนเทสยากเลยครับมันขึ้นมาค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขารอรับทั้งสองฝั่งแบบนี้ต้องข้ามถนนด้วยครับลำบากเลยครับแต่ผมว่าน่าจะไม่แซงนะเมอร์ลินมอร์ไม่แซงแต่จี้อย่างที่ผมบอกเพราะว่ามันค่อนข้างแก๊ปมันห่างจัดนะตอนนี้แต่ว่ากำลังจะโดนตามใช่ครับคือต้องถึงแชมป์อ่ะต้องถึงแชมป์หรือว่าที่สองแล้วคิวเยอะๆหน่อยใช่คือต้องเก็บทั้งหมดตรงนี้นะต้องเก็บให้ได้นะตัวข้อมูลครับสไตล์จีถือว่าเป็นกรอซ่านะเกมนี้หมดสามกรอสามครับสไตล์จีรออีกแป๊บนึงครับผมประมาณ15วินาทีครับแล้วต้องขึ้นเฮ้ยถือว่าดึงจังหวะสวยนะคอนเซนเทรตใช่ครับชาร์เปอร์เข้าไปแล้วปล่อยไปครับอุ้ยเหมือนจะยังไม่ทันไม่ทันหรือเปล่าไอ้หนูลุกลุกก่อนไม่ทันสโมกเล่นแบบนี้โดนสองขาแล้วเรียบร้อยกากยิงใส่ไบรเนตครับเขายิงได้คุณยังไปว่ายังมาพรุ่งนี้อยู่จะหลุดแล้วมารินมองครับวงบีบให้นะแบบนี้ชาร์เปอร์ต้องหมุนเข้าครับแต่ต้องดูว่าถ้าแชมป์แซงครับเฮ้ยแล้วหมุนทางนี้ครับใช่ครับถ้ามารินมองแชมป์แซงนะครับผมแบบบิดเช่นเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าแชมป์ก็จะไปจี้หนักมากคุณแล้วเหมือนจะเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้แบบบิดอยู่ในบ้านครับอุ้ยโดนอุ้ยไหลเข้าไปชิดรั้วได้นะแบบนี้ชาร์เปอร์ใช่ครับพอหมุนมาสไตล์จีแบดบิดนี้จะเข้าแก๊งทีมงานลากแรงหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้ลากแรงสวยนะชาร์เปอร์ครับเพิ่มมูดครับต้องขยับเหมือนกันนะเพิ่มมูดนิดๆครับชาร์เปอร์เนี่ยต้องเข้าแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนแบดบิดอยู่ได้ครับเมอร์ลินมองก็กระจายตัวกันเล่นในวงเรียบร้อยครับครับผมครับก็คิวเยอะเหมือนกันนะเกมนี้กับชาร์เปอร์7คิวไปแล้วครับวันนี้ฮาร์ดิ้งเข้าหัวอุ้ยเม็ดเดียวอันนี้เด็กแม็กซี่ฮะโอ้เน้นๆเลยนะผากเมื่อกี้ดูกันก่อนนะตรงนี้จะมีหยอดระเบิดไปหรือเปล่าแต่ว่าแฟดลอยมาแล้วเคาะไปตรงนี้ยังไม่มีดาเมจติดไปก็มีสโมกบังอยู่ครับผมต้องเล่นกับสโมกก่อนครับสำหรับชาร์เปอร์นะจะเป็นมิสเพย์หรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้เขาได้เข้าวงท้ายบ่อยมากนะเกมนี้ต้องเอาให้ได้กับชาร์เปอร์โอ้กันว่ามอรินมอร์เนี่ยยิ้มหวานที่ผมปล่อยเขาปะทะกันก่อนครับครับผมแต่วันนี้มอรินมอร์ก็ไปพลาดตามเอเมเรสเยอะเหมือนกันนะแต่ยังดีว่าเกมนี้เขากลับมาได้ครับผมนะใช่ครับเซสปาร์เกอร์ยอดโปรท็อปเอาคือพาเราวิ่งจังหวะนี้ล่าฟอโร่ไม่ได้ไม่เอาช่วยไว้ครับผมโอ้โหมอรินมอร์เบลมอนเก็บเจสปาร์เกอร์แล้วชุบได้ด้วยแบบนี้ไหลเข้ามาได้ครับสามน็อกเดินไหมแล้วระเบิดลอยมาตรงนี้ยังไงครับเบลมอนชุบอยู่แต่เพิ่มมูนหมุนมาจะเข้าทางด้านหลังแล้วเมอร์ลินมอร์ก็เล่นด้วยเล่นด้วยครับผมมุมนี้เพิ่มมูนเมอร์ลินมอร์จะไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าแล้วเห็นเพิ่มมูลหรือเปล่าแบบนี้มูลิมอเอาโดนกลับดีกว่าเอาโดนกลับดีกว่าโดนไม่ติดโดนไม่ติดแล้วมันโถโดนน็อกดาวน์ลงไปก่อนครับโอ้โหตึงชัดครับใช่ครับชาร์เปอร์กลับขึ้นมาครบ4คนคือตำแหน่งที่ดีที่สุดคือตำแหน่งของอาริมิเต็ดนะครับสำหรับมูลิมอใช่ครับผมโอ้แล้วชาร์เปอร์แบบนี้ต้องตัดสินใจดีๆครับนี่แล้วเฉากล้วยเดินเข้ามาเล่นทางด้านในกลายเป็นว่าเพิ่มมูลจะฟรีเลยนะครับผมจากขอบตรงนี้ย
โอ้โหทุ่งไฟทุ่งหญ้าบาเล่ครับตรงนี้โดนมาเรียบนอนทันเรียบร้อยไอ้กากับแม็กตรงนั้นแล้วแม็กตรงนั้นออกจากการแข่งขันไปก่อนครับผมเนี่ยตัวแม็กแกงมาได้ไอ้กาเหมือนกันสไตล์จีไปได้ไอ้กามาแล้วอลิมิเต็ดอลิมิเต็ดยิงฟรีๆครับผมตรงนี้โอ้โหทำไมได้โอ้ล้าจอดยับยับเลยยังเป็น6คิวอยู่ครับสี่น้องไม่ได้คิวเลยเหลือเชื่อมาริโมใช่ครับผมโอ้โหแล้วดูจะเดินต่อเลยหรือเปล่าครับผมนี่อลิมิเต็ดปล่อยเบลมอสไปก่อนแล้วเบลมอสเป็นผู้ได้คนสุดท้ายของชาร์เปอร์ชาร์เปอร์จบอันดับที่4ไปครับเบอร์ลินบอลได้มาเพิ่ม1คิวนั่นเองครับจากการยิงน้อง5ตัวเจ้ากล้วยได้สไตล์จีไปโอ้บอกแล้วนะว่าอย่าถึงแชมป์ถ้าถึงแชมป์นี่แตกนะครับผมแล้วจริงไม่ได้มาโทนี่ไงเหลือที่2ปิด8ปิดเหลือ2คนตั้งแต่2นาทีแรกตัวแบ็คแก๊งบอกข้างบ้านเสียงดังออกไปปิดเลยฮะตรงนี้เหลือคนเดียวแล้วเป็นทางด้านเรียบร้อยเบอร์ลินบอลโอ้โหมาจนได้แล้วมาถูกเวลาด้วยไม่ควร8คิวใช่ควร12คิว12 13คิว5น็อกอะเมื่อกี้